ในส่วนของบทที่13นะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนี้นะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะวันนี้เราอาจจะมาทดลองใช้โปรแกรมกันนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับอยู่ที่หน้า43นะครับในเรื่องนี้นะครับมีจุดประสงค์อยู่2ข้อก็คือให้นักเรียนนะครับบอกส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ประมวลผลคำแล้วก็ข้อที่2คือเป็นการสร้างแล้วก็ตกแต่งงานเอกสารจากซอฟต์แวร์ประมวลผลคำด้วยนะครับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช่ไหมครับนะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าซอฟต์แวร์มี2ประเภทใช่ไหมคือซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์นั่นเองนะครับในที่นี้เราทำการเอกสารนะทำงานเอกสารเป็นงานเฉพาะใช่ไหมก็จัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประยุกต์นั่นเองนะครับเราก็จะมาทำการนี่ครับตกแต่งแก้ไขแล้วก็จัดเอกสารให้มีรูปแบบตามต้องการนะครับอย่างเช่นการทำรายงานนะการทำจดหมายการทำบัตรอวยพรนะครับใบประกาศแผ่นพับพวกนี้เราสามารถทำได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเลื่อนลงมาดูพร้อมกันนะครับเขาใช้โปรแกรมอะไรครับเช่น Microsoft Word นะครับหรือว่าโปรแกรม Notepad นะครับหรือว่าโปรแกรม Wordpad นะครับโปรแกรมปลาดาวนะมีเยอะแยะนะครับในเรื่องของการพิมพ์งานโปรแกรมเหล่านี้นะครับจะช่วยทำให้การพิมพ์เอกสารการพิมพ์งานของนักเรียนนั้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับซึ่งปกติเราก็จะใช้โปรแกรมอะไรครับที่เราใช้กันบ่อยๆนะเราก็จะใช้โปรแกรม Microsoft Word เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปนะครับเวลาเราเซฟหรือว่าเราส่งไฟล์ให้กับคนอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้งานต่อได้นะดูตัวอย่างนะครับหน้าตานะครับอันนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรม Notepad นั่นเองนะโปรแกรม Microsoft Word นะครับก็เป็นโปรแกรมประมวลผลคำใช่ไหมที่เรานิยมนำมาใช้กันในปัจจุบันนะครับซึ่งก็มีรูปแบบตัวอักษรเนี่ยให้เลือกใช้หลายรูปแบบเลยนักเรียนสามารถทำอะไรได้กับโปรแกรมนี้บ้างครับเช่นการใส่รูปภาพนะครับใส่ตารางนะใส่แผนภาพนะเป็นแผนภูมิแผนผังอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะแทรกได้นะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะทำให้การสร้างเอกสารของเรานี้ทำไมครับมีความน่าสนใจนะคือไม่ใช่ว่ารายงานเนี่ยมีแต่ตัวหนังสือทั้งหมดเลยสมมติว่าคุณครูทำให้นักเรียนทำรายงาน50หน้าเนี่ยทั้ง50หน้ามีแต่ตัวหนังสือหมดเลยก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับความน่าสนใจก็จะลดน้อยลงไปถ้าเรามีการนำรูปภาพนะเอาตารางเอาแผนภูมิมาช่วยใส่ก็จะน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับเรามาดูส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word กันนะเปิดมาหน้า44เลยนะครับหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word นะครับดังภาพที่นักเรียนเห็นนะครับหรือว่านักเรียนอาจจะเปิดคอมพิวเตอร์ไปพร้อมกับคุณครูเลยก็ได้นะครับมาดูกันนะครับแท็บที่1นะครับแท็บนี้นะครับแท็บที่1คืออะไรครับก็แท็บชื่อนะแท็บชื่อแท็บชื่อนี้นะครับเราอาจจะเรียกว่าไทเทิลบาร์ก็ได้นะครับแท็บนี้นะครับใช้สำหรับแสดงใช่ไหมชื่อไฟล์เอกสารนะครับโดยลักษณะของแท็บชื่อเนี่ยก็จะมีการปรากฏไฟล์เอกสารชั่วคราวนะครับถ้าเราเปิดไฟล์ชื่ออะไรมาก็จะเป็นชื่อนั้นในที่นี้เป็นชื่ออะไรครับ Document 1ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเราเปิดไฟล์ที่เรามีการเคยเซฟไว้แล้วใช่ไหมเปิดมาอย่างเช่นจะชื่อ อะไรอ่ะบันทึกรายจ่าย1อะไรเงี้ยบันทึกรายรับอะไรเงี้ยนักเรียนก็เคยเซฟนักเรียนก็เปิดมาตรงนี้ก็จะเป็นชื่อตามนั้นนะครับในส่วนของตารางนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราดูภาพกว้างๆก่อนนะมีแท็บเมนูอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแท็บอะไรครับเครื่องมือมาตรฐานนะครับเครื่องมาตรฐานต่อไปถัดมานะครับเป็นเครื่องมือในการจัดรูปแบบเห็นไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะนะครับตรงนี้เป็นไม้บรรทัดจะมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน
นะครับด้านล่างนี้จะเป็นเครื่องมือในส่วนของการวาดภาพใช่ไหมครับส่วนด้านล่างมุมตรงนี้เป็นแถบสถานะว่าเราใช้ภาษาอังกฤษหรือใช้ภาษาไทยอยู่ในขณะนั้นนะครับไปดูครับไปลองไปดูในส่วนของแถบเมนูนะตอนนี้มีรูปอยู่เดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับแถบเมนูนี้ครับก็จะมีการประกอบไปด้วยคำสั่งต่างๆนะครับถ้านักเรียนคลิกคำสั่งใดก็จะมีการปรากฏรายการคำสั่งย่อยให้เรานั้นได้เลือกใช้นะครับก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นในส่วนของไฟล์เห็นไหมไฟล์ก็มีอะไรครับเกี่ยวกันกับการจัดการอย่างเช่นการเปิดกระดาษใหม่ New Open เปิดการกลับขึ้นมาการเซฟใช่ไหมครับที่เราใช้บ่อยอย่างเช่นการสั่งพิมพ์นะหรือตรงนี้ก็คือเป็นการแสดงไฟล์ที่เราเคยเปิดมาแล้วก็จะโชว์อยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับนักเรียนก็เลือกดูได้ในแถบเมนูต่างๆนะเดี๋ยวเราใช้งานส่วนไหนนะครับอาจจะมีการใช้แถบเมนูบ้างก็ค่อยดูกันไปนะครับไปดูเครื่องมือที่3ครับไปดูแถบเครื่องมือที่3ต่อนะครับเป็นแถบเครื่องมือมาตรฐานนะเป็น Standard Toolบาร์นะครับประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่มีการใช้คำสั่งในเรื่องของการจัดการแฟ้มการจัดการพิมพ์นะครับอย่างเช่นนะอย่างเช่นอะไรที่เราใช้ไปบ่อยนะครับอันนี้เป็นเลยครับเปิดกระดาษใหม่ใช่ไหมอันนี้ open นะครับอันนี้เป็นการบันทึกเซฟนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของมุมมองต่างๆนะอาจจะมีการพิมพ์ที่เราใช้อะไรอีกการ copy การวางลงไปนะรวมถึงการจัดทำเป็นคอลัมน์ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นในรูปแบบเครื่องมือที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับถัดมาครับเป็นเครื่องมือของการจัดรูปแบบนะหรือ formatting นั่นเองนะครับเป็นสัญรูปต่างๆเช่นกันนะซึ่งใช้ในเรื่องการจัดข้อความจัดตำแหน่งจัดเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวอักษรอะไรที่น่าสนใจครับในส่วนของเครื่องมือชุดนี้ที่เราใช้บ่อยๆเลยอย่างเช่นการเปลี่ยนแบบอักษรใช่ไหมครับปกติเราก็จะใช้เป็นพวกอะไรครับอังสนานิวอังสนา UBC แต่ปัจจุบันก็จะเป็นพวกฟอนต์สารบัญใช่ไหมถัดมาเป็นขนาดขนาดที่เราเรียนใช้ก็ควรอาจจะอยู่ที่ประมาณ16นะครับที่นิยมใช้กันทั่วไปหนังสือเอกสารต่างๆนะครับก็อยู่ที่16นะหัวข้อก็อาจจะมีการเพิ่มได้นะครับปรับเปลี่ยนขึ้นไปตัวนี้เป็นอะไรครับความหนานะครับตัวเอียงนะครับแล้วก็มีตัวที่ขีดเส้นใต้นะครับส่วนด้านข้างนี้เป็นการจัดชิดซ้ายกึ่งกลางแล้วก็ชิดขวานะครับส่วน2ตัวนี้ก็มีการอาจจะมีการขยับทำให้ตัวหนังสือนั้นมีความสมดุลกันนะครับถัดมาครับในส่วนของ5นะเป็นไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดอันนี้แน่นอนว่าไม้บรรทัดนี้ก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะคำนวณแล้วก็มีการจัดวางเอกสารได้สวยงามมากขึ้นนะครับซึ่งก็มีทั้งแนวนอนนะครับแสดงระยะความกว้างเอกสารแล้วก็มีทั้งแนวตั้งนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับในส่วนของไม้บรรทัดนะครับใช้ในการกะตำแหน่งให้มันมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะข้อ6ครับแถบเครื่องมือการวาดภาพนะครับ drawing toolbar นะครับซึ่งก็มีสัญลักษณ์ต่างๆครับเช่นกันเลยในแทนการวาดภาพตัวนี้เราก็จะใช้บ่อยๆนะเพื่อทำให้เอกสารของเรานั้นทำไมครับใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับใช้แล้วสวยงามมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนำสี่เหลี่ยมมาใช้วงกลมนะตัวนี้เป็นกล่องข้อความกล่องข้อความนี้ก็อาจจะพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมได้นะครับโดยเราสามารถจะขยับกล่องข้อความไปตรงทิศทางใดก็แล้วแต่เรานะครับตัวนี้เป็นบทอาร์ตนะเป็นบทอาร์ตที่เราทำให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับเป็นลูกเล่นต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสีนะปรับเปลี่ยนอันนี้เป็นเปลี่ยนสีที่เราจะเทลงในช่องสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับมีการใส่ในขอบการเปลี่ยนตัวหนังสือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลงมือทำแล้วก็จะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับไปดูอีกสถานะหนึ่งนะครับ
แถบสถานะนี้นะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับ status bar นะครับก็จะเป็นการแสดงสถานะของเอกสารใช่ไหมว่าอย่างเช่นเอกสารหน้านี้มีทั้งหมดเท่าไหร่อยู่ตรงไหนครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่นะครับมีขนาดทำอะไรยังไงบ้างเปลี่ยนฟอนต์ภาษาไทยไหมอยู่คอลัมน์ไหนอะไรยังไงตรงนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นนะครับเป็นสถานะทั่วไปในเรื่องของการทำงานนั่นเองนะครับเปิดมาหน้า46นะครับไปดูกันนะครับการใช้งานนะการใช้โปรแกรม Microsoft Word สร้างเอกสารนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้ดังนี้นะครับคือเป็นขั้นตอนนั่นเอง1การตั้งค่าในกระดาษนะครับตั้งว่าใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับเป็นกระดาษไซส์ไหนนะ2มีการกำหนดตัวอักษรว่าจะให้ตัวอักษรใดนะครับ3ก็จัดพิมพ์ลงไปแล้วก็แก้ไขนะครับข้อ4คือบันทึกข้อมูลนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ต้องมีการบันทึกใช่ไหมครับจากนั้นเราก็อาจจะมีการสั่งพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์นะครับไปดูเชิงลึกกันนะครับเช่นการตั้งค่าในกระดาษทำอย่างไรครับอันดับแรกเราเปิดโปรแกรมมาเลยนะครับโดยที่เราตั้งค่าในกระดาษนี้ก็จะไปที่เมนูไฟล์อยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็เปิดไปที่เพจเซตอัพนะครับจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับในส่วนของหน้าต่างนี้นะครับผมก็จะมีการกำหนดหลายๆอย่างอย่างเช่นนะการกำหนดระยะห่างตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นระยะห่างหมดเลยนะครับด้านบนนะครับด้านล่างนะครับด้านซ้ายด้านขวาเรามีระยะห่างเท่าไหร่นะครับซึ่งเอกสารทั่วไปก็จะมีระยะห่างตรงนี้ครับ 2.54 เซนติเมตรหรือว่า1นิ้วนะครับที่มีการตั้งไว้นะครับต่อไปครับเป็นการจัดแนวกระดาษครับตรงนี้นะครับคือเป็นการจัดแนวตั้งหรือแนวนอนเราก็เลือกว่าในการทำงานเราจะเอาแนวตั้งหรือแนวนอนนั่นเองนะครับจากนั้นครับในส่วนของกระดาษนะการกำหนดขนาดกระดาษนะครับที่แท็บเปเปอร์นะครับเปเปอร์ก็คือตรงไหนครับนี่ครับกระดาษเป็น A4 นะครับเปเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกเข้าไปดังนั้นก็จะมีไซส์ขนาดต่างๆให้เราเลือกใช้งานนะซึ่งกระดาษทั่วไปเวลานักเรียนทำรายงานนะครับทำส่งคุณครูอะไรเงี้ยก็นิยมที่จะใช้ทำ เลือกกระดาษนะครับที่เป็น A4 มาทำงานนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะกดปุ่มโอเคนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสร้างกระดาษเรียบร้อยนะครับการกำหนดตัวอักษรนะครับการทำงานกับตัวอักษรนะครับก่อนที่เราจะพิมพ์งานลงไปเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับว่าเราจะใช้ฟอนต์ใดนะครับใช้ขนาดใดนะครับอย่างเช่นนะครับในที่นี้นะครับเปลี่ยนเป็นฟอนต์เลยครับอังสนานิวนะมีฟอนต์ที่มีขนาด16นะครับถ้าเราเป็นหัวข้อนี่อาจจะมีการใส่ตัวหนาตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้ได้อันนี้นักเรียนเลือกเปลี่ยนได้นะครับการเปลี่ยนภาษาที่จะหลับจะสลับเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนักเรียนเปลี่ยนตรงไหนครับส่วนใหญ่เราจะรู้จักก็คือชื่อตัวนอนใช่ไหม อยู่แถวมุมซ้ายสุดของแป้นคีย์บอร์ดเลยนะครับในช่วงประมาณแถวที่2นะครับถ้านับจากข้างบนทางแป้นเนี่ยจะประมาณแถวที่2นะครับอยู่ซ้ายสุดเลยเป็นลักษณะตัวนอนแบบนี้นะครับนั่นเองก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้นะทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับมาดูนะครับการกำหนดตัวอักษรเนี่ยถามว่าถ้าเราพิมพ์ไปแล้วเราเปลี่ยนทีหลังได้ไหมได้นะครับนักเรียนอาจจะพิมพ์ไปแล้วแล้วค่อยกลับมาแก้ไขก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราจะนำมาแก้ไขเนี่ยก็ให้เราคลุมแถบดำทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วค่อยเปลี่ยนใช่ไหมถ้าเราไม่คลุมแถบดำเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตรงไหนนะครับก็ต้องจัดการคลุมแถบดำแล้วค่อยมาเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับการพิมพ์นะครับการพิมพ์เอกสารของเรานะไม่ยากนะครับเพียงแค่นักเรียนคลิกลงไปในกระดาษธรรมดาแล้วก็พิมพ์เลยเรื่อยๆเลยถ้าผิดล่ะครับทำไง
การลบตัวอักษรนะครับในกรณีที่ผิดนะครับให้นักเรียนกดปุ่ม delete บนแป้นคีย์บอร์ดนะกดปุ่ม delete การลบตัวหนังสือตัวอักษรที่อยู่หลังเคอร์เซอร์นะครับการที่เรากดปุ่ม delete นะครับอย่างเช่นเคอร์เซอร์อยู่ตรงนี่ครับอยู่ตรงนี้สมมติเคอร์เซอร์อยู่คงคู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรากดปุ่ม delete ก็จะลบข้อความไล่ไปทีละตัวออกมานะครับจากนั้น อีกกรณีหนึ่งถ้าสมมติว่าเรากดปุ่ม backspace นะครับสมมติเคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้เคอร์เซอร์มันคู่อยู่ตรงนี้นะปุ่ม backspace เนี่ยก็จะลบตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าเคอร์เซอร์ก็อย่างเช่นลบไล่ฝั่งนี้เป็นต้นไปครับดังนั้นนี่อันนี้กลับขึ้นมานะดังนั้นในส่วนของการลบเนี่ยก็มีการลบ2ประเภทใช่ไหมครับถ้า delete คืออะไรครับ delete คือลบตัวอักษรไล่ไปเรื่อยๆจากด้านหลังเคอร์เซอร์เป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าเป็น backspace ลบตัวอักษรที่อยู่ทางด้านหน้าของเคอร์เซอร์เป็นต้นไปค่อยๆลบไล่ไปทีละตัวนะครับอันนี้ก็เป็นการพิมพ์แล้วก็การแก้ไขตัวหนังสือนะครับจากนั้นครับมาดูบันทึกข้อมูลเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลวิธีการบันทึกไปที่ไหนครับไปที่ถ้าอยากจะกดปุ่มก็ไปที่สัญลักษณ์รูปตรงนี้เลยนะครับเป็นรูปของแผ่นดิสก์นะครับหรืออยากจะใช้คำสั่งก็คือไฟล์เซฟนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนกดมาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะเราก็ดูว่าตอนเราต้องการจัดเก็บที่โฟลเดอร์ไหนในที่นี้อยู่ที่ไหนครับโฟลเดอร์ My Document นะครับจากนั้นนักเรียนก็ต้องทำไงครับพิมพ์นะชื่อของงานที่นักเรียนต้องการที่จะจัดเก็บนั่นเองการพิมพ์ชื่อนี้เราก็ต้องจำให้ได้นะครับว่าเราพิมพ์ชื่ออะไรบ้างนะพิมพ์ไปแล้วหาไม่เจออันนี้ก็ไม่รู้ด้วยนะหาไม่เจอนะครับบางคนเซฟไว้หลายที่เหลือเกินไม่เก็บเป็นที่เป็นทางก็หายากนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วก็ทำไงครับกดปุ่มเซฟใช่ไหมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปคำสั่งซิคำสั่งที่ไหนคำสั่งไฟล์แล้วก็ไปที่คำสั่งเซฟนั่นเองนะครับเราอาจจะเห็นเซฟกับเซฟแอสใช่ไหมนะครับก็ความแตกต่างของ2 อย่างนี้คือว่าถ้าเราเซฟแอสเนี่ยก็คือจะเป็นการบันทึกเพื่อที่จะตั้งชื่อใหม่เสมอนะครับอย่างเช่นการบันทึกในครั้งแรกนะหรือถ้าเราเอางานกลับมาแก้แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เงี้ยก็เราก็ต้องใช้เป็นเซฟแอสนะครับหรือบันทึกเป็นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเป็นคำสั่งเซฟธรรมดานั่นคือเซฟเพื่อที่จะบันทึกทับงานเก่าในกรณีที่เราเปิดงานเก่าขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะครับระหว่างเซฟกับเซฟแอสนะครับนักเรียนก็เลือกใช้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการที่เราพิมพ์งานครั้งแรกก็ไม่มีปัญหานักเรียนอาจจะเลือกเซฟหรือเซฟแอสก็ได้นะครับก็จะให้ตั้งชื่อใหม่อยู่แล้วนะครับการสั่งพิมพ์นะครับมาดูเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะต้องมีการสั่งพิมพ์การพิมพ์นี้ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่านักเรียนจะต้องต่อเครื่องพิมพ์ให้เสร็จตะก่อนนะครับแล้วก็มีการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับถึงจะสั่งพิมพ์ได้นะการสั่งพิมพ์ก็เช่นกันเราอาจจะคลิกที่สัญลูปที่เป็นลักษณะของเครื่องพิมพ์นะครับหรืออีกกรณีนึงก็อาจจะไปที่ไฟล์ปริ้นนะครับแค่นี้นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้คือเป็นหน้าต่างที่เอาไว้สั่งงานในเรื่องของการพิมพ์นะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับส่วนใหญ่นะที่เราพิมพ์นะครับก็ดูว่า1ใช่เครื่องพิมพ์รุ่นนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนให้ถูกต้องนะครับ2ในส่วนของเพจ range นะครับก็ดูว่าเราจะเลือกพิมพ์อะไรนะถ้าเลือกตัวที่1นะครับอคือพิมพ์ทุกหน้ามี10หน้าพิมพ์ทุกหน้านะครับ2 current page พิมพ์เอกสารเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นอย่างเช่นเราอาจจะเปิดอยู่หน้าที่5อย่างนี้ถ้าเรากด current page ก็พิมพ์แค่หน้าที่5เพียงหน้าเดียวหน้าปัจจุบันนะครับหรือถ้าเราเลือก page นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะระบุนะ
การพิมพ์เป็นช่วงการพิมพ์ได้อย่างเช่นพิมพ์หน้า3ถึง7นักเรียนก็ใส่ไป3ถึง7แค่นี้นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคหน้าไหนจะถูกพิมพ์ครับนั่นคือหน้า3ถึงหน้า7นั่นเองนะครับในส่วนของการ copy ด้านนี้นะเป็นการระบุชุดของเอกสารนะครับในช่อง number ตรงนี้มีกี่ชุดครับเป็นเลข1ก็คือพิมพ์1ชุดนะครับเป็นเลข2ก็คือพิมพ์2ชุดนั่นเองนะครับถัดไปนะครับ college นะครับเมื่อคลิกเลือกเอกสารจะถูกพิมพ์เรียงลำดับจากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้ายจนครบตามจำนวนที่กำหนดนะครับตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้ถ้าเราติ๊กถูกก็จะมีการจัดพิมพ์ไปนะครับเรียงจากหน้าแรกเป็นถึงจนถึงหน้าสุดท้ายเป็นชุดๆออกมานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็พิมพ์ได้นะสุดท้ายก็ทำไมครับกดปุ่มโอเคนะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็รอรับชิ้นงานสั่งพิมพ์ออกมาได้นะครับถ้าเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปิดไฟเอกสารการปิดยากไหมไม่น่าจะยากนะนักเรียนก็คุ้นเคยอยู่แล้วเราอาจจะปิดที่ไหนได้บ้างครับหนึ่งอาจจะไปที่ไฟล์ close นะครับถ้าไฟล์ close ก็คือปิดเอกสารด้านนั้นแต่โปรแกรมยังถูกเปิดอยู่นะครับหรือถ้าเราเป็นไฟล์ exit ก็คือออกจากโปรแกรม Microsoft Word เลยนะหรือว่าเราอาจจะไปกดตรงปุ่มกากบาทสีแดงๆตรงมุมขวาสุดก็ได้ข้างบนนะครับก็จะเป็นการออกจากโปรแกรมเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราทำงานแล้วเรายังไม่ได้เซฟแล้วเราปิดโปรแกรมโปรแกรมก็จะขึ้นมานะครับฟ้องมาว่าคุณต้องการที่จะเซฟหรือไม่นะครับนักเรียนก็จัดการเซฟให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลืมเซฟนะสุดท้ายนี้นะครับในบทนี้เนี่ยคุณครูมีแบบฝึกหัดทบทวนให้นักเรียนได้ทำกันนะครับมาดูพร้อมกันครับบอกคุณครูหน่อยนะว่าส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word ที่สำคัญนะครับมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างมีอยู่7ส่วนใช่ไหมที่เราดูกันไปเมื่อกี้นะครับแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรนะครับและข้อ2นะครับการบันทึกแล้วก็การตั้งชื่อไฟล์เอกสารของนักเรียนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนจะบันทึกแล้วก็ตั้งชื่อเอกสารยังไงนะครับก็ลองเขียนลงไปในสมุดเปิดมานะครับแบบฝึกหัดท้ายบทที่13นั่นเองครับ